คาร์บอนห้ามพลาดนะคะกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลดิวิชั่น2ทางช่องนาว26ค่ะเมื่อช่วง3โมงครึ่งที่ผ่านมาผ่านกันไปแล้วคู่แรกนะคะจามจุรียูไนเต็ดค่ะเจอกับ Air Force Robinson FC ค่ะที่สนามจุฬาลงกรณ์นะคะผลปรากฏว่าทางจามจุรีเอาชนะไปได้4-0ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะ2กรกฎาคม6โมงเย็นค่ะคู่ดอนธานี FC จะไปเจอกับอำนาจยูไนเต็ดนะคะและปิดท้ายกันที่3กรกฎาคม3โมงครึ่งค่ะพันทอง FC จะไปเจอกับอยุธยายูไนเต็ดค่ะกับอยู่จังหวัดไหนเชียร์จังหวัดนั้นผ่านหน้าจอของนาว26นะครับ